ในที่สุดก็ได้เวลาที่เราจะเข้าไปดูในงาน New World อันนี้แล้วสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทำเป็นคลิปเที่ยวในกรุงเทพนะแล้วก็จะเป็นคลิปที่จะบ่นๆให้ฟังด้วยละกันเนาะถ้าใครไม่ชอบการบ่นๆอะไรให้ฟังเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับคนบางคนบ้างตอนในช่วงหลังๆเนาะก็คลิปนี้ผมจะไปเที่ยวครับกับสาวคนหนึ่งที่ผมเคยคุยในแอปโอมี่เมื่อหลายปีที่แล้วแล้วเราก็เพิ่งได้เจอกันนะเรามาเริ่มที่แรกกันเลยดีกว่าครับที่แรกคืองาน New World ครับจัดอยู่ที่ห้างเก่าย่านบางลำพูครับที่เขาปิดตัวลงไปประมาณ20-30ปีละเป็นห้างที่เก่าแก่และเป็นห้างที่หรูมากในสมัยก่อนเนื้อให้บรรยากาศงานก็จะเป็นประมาณนี้คือเรามางานเนี้ยเรามาวันนี้วันที่2แล้ววันแรกเรามาเราไม่ได้จองล่วงหน้าแล้วก็ walk in ก็เต็มคือวันแรกเฟลครับกลับบ้านอันนี้คือบรรยากาศวันที่2คนก็ยังเยอะอยู่เพราะว่ามันจะเหลืออีกแค่3วันสุดท้ายครับก่อนที่เขาจะปิดห้างนี้ไม่ให้คนเข้าอีกแล้วหรือจริงๆก็คือถ้าเผื่อเราจะเข้าไปก็ต้องรอให้เขาจัดงานปีหน้าถ้าแอบลักลอบเข้าไปก็ระวังนะฮะจะโดนปรับหรือว่าโดนจับด้วย okay. มางั้นเดี๋ยวผมพามาเดินเล่นย่านบางลำพูกันดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยเดินเล่นนะส่วนใหญ่จะขี่มอเตอร์ไซค์ซะมากกว่าย่านนี้มีอะไรบ้างแน่นอนครับย่านนี้เป็นย่านท่องเที่ยวเนาะก็จะมีขายของขายอาหารตามซ้ายน้ำด้านขวาเยอะแยะมากมายถนนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นถนนที่ฝรั่งชอบมาเดินเหมือนกันนะใกล้ๆกับต่อข้าวสารเลยสำหรับเป้าหมายแรกที่เราจะไปครับพิพิธภัณฑ์บางลำพูก็เดินเลาะๆไปเรื่อยๆครับไม่ไกลอยู่ใกล้ๆป้อมพัสดุเมนครับเสิร์ชหาได้นี่ก็คือวิวบรรยากาศระหว่างทางเดินเราก็ไม่เคยเดินในกรุงเทพแถวๆนี้นะปกติขี่มอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกพอเดินดูอาหารร้านอาหารอะไรพวกนี้เดินดูวิถีชีวิตมันก็ได้อีกอารมณ์นึงนะเป็นอารมณ์แบบนักท่องเที่ยวดีเหมือนกันนะเดินมาไม่ไกลครับ200-300เมตรเราถึงพิพิธภัณฑ์บางลำพูแล้วข้างหน้าที่เห็นนี่คือป้อมพัสดุเมนเราจะเดินเลาะข้างๆเข้าไปเพราะว่าประตูจะอยู่ฝั่งนี้นะข้างๆระหว่างป้อมพัสดุเมนกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับก็จะมีสะพานข้ามไปเป็นชุมชนเก่าครับที่เราสามารถเข้าไปเดินเล่นก็ได้นะเดินไปถ่ายรูปเล่นก็ได้นะสะพานตรงนี้สะพานน้องอุทิศ สร้างมานานมากๆแล้วนี่บรรยากาศก็จะเป็นวิวริมคลองเลยที่เห็นอาคารฝั่งขวาเป็นไม้ๆนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์บางลำพูนั่นเองข้างในเราไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ถ่ายมาเป็นรูปให้คุณดูแล้วกันข้างในจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการแล้วก็มีให้เราได้ทำงานฝีมือแล้วก็เก็บกลับบ้านไปก็จะมีเล่าประวัติครับว่าที่นี่มีวิถีชีวิตยังไงชุมชนบ้านอาคารแถวนี้เป็นยังไงมีทรงอะไรบ้างประมาณนี้ครับก็ขึ้นไปชั้น2ไม่ได้อีกแหละไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังละมีแค่นี้จริงๆจุดต่อมาใกล้ๆกันเลยครับป้อมพัสดุเมนหรือป้อมปราการสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนาะป้อมนี้จะตั้งอยู่ตรงมุมถนนพระอาทิตย์ครับตรงนี้จะมีสวนแล้วก็มีที่นั่งชมวิวให้เราได้นั่งเล่นชิลๆกันเยอะแยะมากมายฝั่งซ้ายเนี่ยครับก็จะมีร้านอาหารร้านคาเฟ่ที่แบบฝรั่งชอบมานั่งชิลเหมือนกันเราไปนั่งชิลก็ชิลนะภายในป้อมเนี่ยก็เป็นที่ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าเรามาซ้อมเต้นบีบอยแถวนี้เมื่อก่อนตอนเด็กๆเหมือนกันเพราะว่าจะมีกลุ่มตรงนี้ด้วยแต่ตอนนี้เขาติดช่วงโรคระบาดก็เลยไม่ค่อยมีคนมาป้อมมัสเมเนี่ยถือว่าเป็น1ใน14ป้อมที่คอยปกป้องเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยก่อนนะครับป้อมพัสดุเมนนะครับถือว่าเป็นป้อมที่ผูกพันกับคนในย่านบางลำพูมากๆเลยนะและส่วนตรงนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในย่านนี้ในส่วนตัวป้อมครับจะมี3ชั้นมีชั้นที่1ชั้นที่2เป็นแนวราบและชั้นที่3เป็นหอคอยรบก็ถูกบูรณะใหม่ในปีพ.ศ.2525ซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่เกิดนะทำให้เห็นเป็นภาพที่สวยงามอย่างนี้ในปัจจุบันในสวนหย่อมตรงนี้ครับมีหลายมุมหลายโซนให้นั่งผมชอบตรงที่มุมริมน้ำเจ้าพระยานะเพราะว่าเราจะเห็นสะพานพระราม8แบบชัดเจนมากและนี่ก็คือวิวมุมภาพที่เราจะเห็นสะพานแขวนพระราม8แบบชัดเจนมากก็จะมีเรือวิ่งสัญจรผ่านไปมาเยอะแยะมากมายครับลมชิลครับลมมันเย็นทำให้เราแบบนั่งชิลๆได้สบายๆเลยสำหรับอีกหนึ่งฝั่งครับฝั่งตรงกันข้ามกับสะพานพระราม8ก็คือสะพานปิ่นเกล้าครับฝั่งนี้ก็จะมีเรือแล่นเหมือนกันเราก็จะเห็นเรือทั้งข้ามฟากเรือขนของและเรือพานักท่องเที่ยวเที่ยวครับพวกเรือเฟอร์รี่อะไรพวกนี้นั่งฟังเสียงคลื่นรับลมชมวิวไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเดินถนนข้าวสารต่อนะต่อข้าวสารเนาะที่เราคุ้นเคยกันก่อนจะไปครับตรงนี้คือที่ที่บีบอยซ้อมเต้นกันครับพื้นก็จะเป็นพื้นอย่างนี้เลยนะถือว่าโหดพอสมควรเลยนะสำหรับคนที่จะมาซ้อมเต้นที่นี่เราเห็นร้านนี้ครับเขาเขียนว่าเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะตรงนี้ถ้าใครชอบเนื้อก็ลองแวะมาทานดูครับก็ถือว่าอร่อยดีครับแต่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงก็ประมาณชามละ100บาทแต่เนื้อเนี่ยคุณภาพครับให้ค่อนข้างเยอะเลยชิ้นใหญ่ๆโตๆไปเลยนี่เราซูมให้ดูเห็นว่าเนื้อและผักที่เขาให้มาเนี่ยเนื้อคือชิ้นใหญ่มากชิ้นโตๆนุ่มๆเลยเป็นเนื้อตุ๋นนะครับที่ผมสั่งมาเดินแล
เลาะต่อมาเรื่อยๆครับเราก็จะเห็นร้านกิ๊บเก๋น่ารักน่านั่งมากมายเลยครับเป็นทั้งคาเฟ่ทั้งร้านอาหารแล้วเราก็ทะลุมาถึงซอยที่มันจะไปเป็นซอยตรงข้ามกับถนนข้าวสารก็ตอกเดียวกันแหละแต่แค่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้มันเป็นช่วงเย็นครับยังไม่ค่อยมีคนมานั่งก็ร้านก็เริ่มเปิดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบร้านนั่งชิลเยอะแยะมากมายตรงนี้ถือว่าเป็นที่ยอดฮิตของฝรั่งและคนไทยมากๆเลยในระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยครับก็จะมีคนมาคอยชวนเข้าร้านตลอดเวลาครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกแบบภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาคิดว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวดูการแต่งตัวผมดิแบกกล้องมา 2-3 ตัวอะไรเงี้ยทะลุมาอีกนิดนึงครับเราก็ถึงต่อข้าวสารเรียบร้อยแล้วถนนข้าวสารเนี่ยจะเป็นถนนที่แท็กซี่และรถตุ๊กๆจอดเยอะมากครับเพื่อคอยรับนักท่องเที่ยวเนาะตอนนี้เป็นช่วงเย็นของถนนข้าวสารครับก็เริ่มตั้งมานิดนึงละแต่ยังไม่ค่อยเยอะเหมือนตอนกลางคืนเดี๋ยวตอนกลางคืนเผื่อเรามีโอกาสเดี๋ยวจะเดินมาให้ดูนะเนี่ยครับก็จะมีร้านทำผมมีร้านนวดมีบาร์เบียร์มีร้านเบียร์ร้านเหล้าเยอะแยะมากมายครับร้านอาหารส่วนใหญ่ก็มีข้างทางจะเป็นผัดไทยหอยทอดอะไรพวกนี้ครับถ้าฟังเสียงจากในคลิปบางทีจะได้ยินเสียงที่เขาบอกให้เรามานั่งร้านอะไรเงี้ยเสนอโปรโมชั่นเราก็ no thanks ตลอดเวลาเลยครับแล้วก็บอกว่า I don't want to drink อะไรเงี้ยเราพยายามเราก็แบบแกล้งแอปเป็นคนต่างชาติเนาะที่นี่ก็มีของที่ระลึกขายครับมีโปสการ์ดมีพวกเครื่องใช้ต่างๆหรือว่าแม้แต่ของที่เป็นแบบไทยๆลองเข้าไปดูฮะเป็นของที่ระลึกเฉพาะกิจเลยนะเรียกว่าเฉพาะกิจได้ไหมของที่ระลึกแหละอ่ะมุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่สุดถนนข้าวสารแล้วครับแต่จริงๆแล้วข้างหลังเนี่ยฮะข้างหลังตรงฝั่งนู้นจะยังมีพวกร้านอาหารขายอยู่เป็นร้านราคาที่ไม่ค่อยแรงด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันตรงนี้เป็นถนนที่บริเวณฝั่งขวาเนี่ยจะไปสนามหลวงฝั่งซ้ายจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับถนนตรงนี้ค่อนข้างสวยเลยครับก็มันเป็นใกล้ๆเขตพระราชวังเนาะแล้วคนก็ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรเยอะแยะมากมายด้วยอาคารบริเวณนี้จะเป็นอาคารแบบยุคเก่าๆก็มีนะผมรู้สึกชอบแถวๆนี้มากเลยก็เดินเล่นไปสักพักนึงครับตำรวจก็มาพูดภาษาอังกฤษกับเราบอกว่าสามารถพูดไทยได้ไหมผมบอกผมคนไทยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเสด็จให้เดินชิดขอบขวาหน่อยนะอะไรอย่างนี้ก็ห้ามถ่ายด้วยเดินวนย้อนกลับมาสำรวจในย่านนี้ผมว่าย่านนี้เป็นตึกที่แบบดูแล้วน่ารักดูแล้วแบบคลาสสิกมากๆเลยอย่างคาเฟ่นี้ก็มีคนรีวิวเยอะแยะมากมายแล้วนะมาเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจย่านของกินของแถวๆนี้นะของแถวๆถนนข้าวสารกันในโซนด้านหลังที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้ครับนี่ก็คือตรงนี้เลยเป็นสตรีทฟู้ดแล้วก็เป็นอาหารตามสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรทั่วไปครับราคาไม่แพงตรงนี้ร้านค้าเริ่มตั้งเยอะแยะแล้วนะดูสิมีอะไรให้เราเลือกเยอะมากเลยแต่เราเลือกที่จะนั่งกินไอติมครับเราไม่ได้กินไอติมเซเว่นเซ่นมาหลายปีแล้วล่ะก่อนกินครับก็ตามวิธียูทูบเบอร์ที่จะต้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโออาหารบ้างยั่วๆคนอะไรอย่างนี้นานๆได้กินทีครับมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะถ้ากินทุกวันแบบเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็คงเบื่อแหละแต่อันนี้เราไม่ได้กินมาหลายปีแล้วโอเคอยู่แถวเนี้ยครับอะไรก็น่าอร่อยหรือว่าผมหิวก็ไม่รู้นะแต่อะไรก็น่าอร่อยดูราคาครับ40-50ราคาไม่ได้แพงราคาปกติทั่วไปเลยทีเด็ดของแถวนี้เลยนะผมชอบพวกเนี้ยหมูทอดเสียบไม้ไม้ละ10บาทเวลาตอนเมาๆกินดีมากกินเยอะมากด้วยแล้วก็อร่อยมากด้วยครับตรงนี้ในที่สุดก็ได้เวลาที่เราจะเข้าไปดูในงานNew Worldอันนี้แล้วเราตื่นเต้นมากเพราะคนเยอะมากด้วยแล้วเราจองได้ในแบบ walk in คือกลุ่มสุดท้ายเลยอ่ะแทบๆจะท้ายสุดเลยอ่ะดีใจมากๆเดี๋ยวไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอสแกนครับอันนี้เราไม่สามารถจองออนไลน์ได้ครับเราก็เลยมา walk in เมื่อวาน walk in มาไม่ทันครับก็เต็มแล้ววันนี้เราเลยได้รอบ2ทุ่มครับแค่ทางเข้าก็สุดยอดแล้วในบริเวณทางเข้าเนี่ยครับเราจะเจอตรงที่มันเป็นแอ่งน้ำตอนนั้นจะมีปลาเป็นพันตัวเลยนะ 3-4,000 ตัวที่เขามาจับออกไปเพราะมีคนเป็นจำนวนมากครับที่แอบลักลอบเข้ามาในตึกมาให้อาหารปลามาถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอทำให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยครับชาวต่างชาติก็ชอบเข้ามาถ่ายรูปและพวกคนที่พ่นกราฟฟิตี้ก็ชอบเข้ามาเหมือนกันตรงนี้ไม่ใช่ไฮไลท์ครับจุดที่จัดนิทรรศการจะอยู่บริเวณชั้น2ครับเราจะต้องขึ้นไปฟังนิทรรศการสักคู่ก่อนนะครับศิลปินเขาจะสื่อความหมายโดยการใช้แสงสีและเสียงเขาจะบอกว่าแต่ละผลงานของเขาเนี่ยเขาสื่อความหมายอะไรอย่างแสงนี้ก็คือเขาสื่อความหมายว่าแค่แสงเดียวสามารถกำเนิดอะไรได้หลายอย่างเพราะแสงจะกระจายตั้งแต่ทางเข้าชั้นล่างจนถึงชั้น2ชั้นบนเลยครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าวิถีชีวิตของคนในบางลำพูเนี่ยมีอะไรบ้างมีชนชาติอะไรยังไงที่เหลือก็เป็นการเดินวนๆครับมีหลายผลงานอันนี้เป็นการฉายภาพเก่าครับที่สะท้อนให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยห้างนิวเวิลด์แล้วแถวๆบางลำพูเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับในโซนงานเนี่ยครับเราจะเดินขึ้นได้แค่ชั้น2นะครับแล้วก็เดินวนรอบก็จะมีหลายผลงานหลายศิลปินประมาณ 4-5 ผลงานอย่างอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่เราสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้จริงๆทุกอันเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้หมดเลยอันนี้ที่ผมชอบก็คือเขาจัดแสงมาได้สวยมากแสงบางมุมมันจะเป็นเหมือนการแรนดอมครับว่าแต่ละแสงฉายไปมันจะมีตัวอักษรตรงไหนขึ้นมามีตรงไหนลงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นการเล่นแสงเหมือนกัน
ขยับหลอดไฟขึ้นขยับหลอดไฟลงแล้วแสงเงาแต่ละอันที่ตกกระทบตรงพื้นมันจะไม่เหมือนกันสุดท้ายครับมาเป็นไฮไลท์ตรงนี้เป็นแสงสีเสียงระหว่างตรงกลางตรงกลางเนี่ยครับมันจะไม่มีเพดานเนาะเนื่องจากด้วยตึกที่มันชำรุดถล่มเมื่อหลายสิบปีที่แล้วผมว่ามันดูสวยมีมนต์ขลังและมีเสน่ห์มากๆเลยที่ต่อมาครับที่ที่เราจะพาไปเราชอบไปตอนกลางคืนมากกว่านะเพราะว่ามันถนนมันค่อนข้างโล่งนิดนึงแหละเราก็เลยชอบไปก็ดูถนนสภาพถนนในกรุงเทพเป็นไงล่ะชอบไหมเมืองกรุงแล้วนัดกับสาวในโอมี่ที่เราคุยกันไว้ครับจริงๆเราเจอกันแล้ววันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีเลยนะเรานัดกันที่เรียบด่วนครับวันนี้เราจะมาซื้อของเล็กๆน้อยๆฮะเดี๋ยวพาไปดูว่าในตลาดเรียบด่วนมีอะไรบ้างก่อนอื่นฮะมาดูร้านจอดรถมอเตอร์ไซค์ก่อนเลยนี่มีหอไอเฟลจำลองให้เราได้ถ่ายรูปเล่นถ่ายวิดีโอเล่นด้วยก็สวยดีครับตรงนี้คุณดูแค่ระหว่างทางเข้าที่จะไปในตลาดเนี่ยที่จะไปตรงที่จอดรถคือร้านก็เยอะมากๆแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ที่อยากให้มาเดินนะถ้าใครมากรุงเทพลองแวะมาเดินดูครับมีของขายเยอะแยะมากมายเลยเสื้อผ้าแฟชั่นตุ๊กตาของคลิปช็อปหรืออาหารหรือแม้แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็มีถ้าเผื่อใครที่แบบจะซื้อของอะไรพวกนี้ลองมาเดินดูที่นี่มีเกือบครบเลยนะที่สำคัญครับตรงนี้มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมุมไหนเนี่ยเขาจัดมาดีมากๆเลยนะเราชอบมุมนี้มุมที่เป็นกันดั้มครับนี่ก็คือสาวที่เรานัดไว้ฮะน้องแคทเดินผ่านไปแล้วนี่ก็จะมีกันดั้ม2ตัวใหญ่ๆที่แบบคนชอบมาถ่ายรูปกันเนาะคือมันเป็นงานศิลปะที่แบบสวยมากๆเลยนะผมชอบเขาเอาเศษเหล็กเก่าๆเนี่ยมาประกอบจนแบบสวยขนาดนี้สุดยอดงานฝีมือจริงๆร้านอาหารดังๆที่นี่ก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะมีมุมให้ถ่ายรูปบอกแล้วมุมถ่ายรูปเยอะมากตรงนี้จะนั่งถ่ายรูปยืนถ่ายรูปนอนถ่ายรูปก็ได้มาถึงร้านขายสลิปเปอร์ครับเราก็มายืนรอนางเลือกสลิปเปอร์2คู่ก็ราคาไม่แพงด้วยนี่ดูราคา59บาท2คู่100ถือว่าถูกมากเลยนะใครชอบสะสมฟิกเกอร์ที่นี่ก็มีครับฟิกเกอร์เยอะแยะมากมายเลยมีหลายร้านด้วยสำหรับที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือตลาดเยาวราชครับเยาวราชเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เป็นของกินมีของกินเยอะแยะมากมายของอร่อยอร่อยเยอะแล้วก็เป็นไชน่าทาวน์ของเมืองไทยด้วยนี่เราก็จะผ่านหน้าเรียบด่วนไปก่อนตลาดเรียบด่วนเราชอบขี่มอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพตอนกลางคืนนะเพราะว่าถนนมันค่อนข้างโล่งเลยแล้วมันลมเย็นๆสบายด้วยไม่ต้องแออัดถ้าตอนกลางวันเช่นนี้ถือว่าติดแน่นพอสมควรเลยนะขนาด3เลนแล้วนะเนี่ยในที่สุดเราก็ถึงไชน่าทาวน์เมืองไทยฮะนี่ก็จะตกแต่งรู้เลยว่าตกแต่งแบบจีนๆมันให้สไตล์ให้อารมณ์ได้ประมาณนี้เลยนะแต่วันนี้เรามาค่อนข้างดึกแล้วแหละร้านก็เลยจะเก็บไปค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายเราก็ได้ร้านนั่งครับร้านนี้เลยร้านที่เรามานั่งเดี๋ยวมาดูเมนูอาหารกันครับเมนูอาหารที่นี่ครับมีหลากหลายให้เลือกมากเลยแต่อันนี้ก็เจ้าของแนะนำมาว่าลอง3กรอบไหม3กรอบก็คือหมูกรอบหมูแดงแล้วก็หมูอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่3กรอบหมูเขาเรียกว่า3อะไรสักอย่างเนี่ยแหละจำไม่ได้ละแต่อร่อยครับราคาก็100กว่าบาทนี่หน้าตาอาหารที่เราได้มาคุณว่าเป็นไงหน้าตาน่าทานไหมราดมาแบบชุ่มๆช่ำๆคือบอกได้เลยว่าอร่อยมากครับกินหมดเกลี้ยงเลยนะจานใหญ่ๆโตๆเลยข้าวให้เยอะมากครับสมราคาอาหารเยาวราชบอกแล้วอะไรก็อร่อยสำหรับอีกเมนูนึงที่น้องแคทสั่งมาครับนี่เลยอันนี้เป็นหอยทอดฮะหอยทอดเอ้ยไม่ใช่หอยทอดเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อส่วนที่จะใช้เป็นหอยนางลมอร่อยดีครับแป้งไม่ได้เหนียวแล้วก็ไม่ได้กรอบมีกรอบบ้างแต่นุ่มบ้างมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะอร่อยผมชอบไปแย่งเขาเนี่ยแหละยังจ้ะยังไม่หมดขอกินยั่วหน่อยแงบดูอร่อยไม่อร่อยคือแบบกินอย่างเดียวเลยใส่อย่างเดียวเลยใส่ยับเลยอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวยังไม่หมดเพียงแค่นี้เราจะพาไปต่อกินอีกของหวานต่ออีกนิดนึงสำหรับของหวานที่เราเลือกครับเป็นพวกบัวลอยอะไรพวกนี้เต้าถึงแต่บัวลอยวันนี้หมดนะเราก็เลยอดกินก็สั่งมาเป็นเต้าถึงนมสดแล้วก็เต้าถึงของเราเป็นเต้าถึงน้ำลำไยเนาะนี่ดูน่ากินปะน่ากินเนาะเฮ้ยคุณรสชาติเหมือนเต้าถึงนครสวรรค์เลยแต่เต้าถึงนครสวรรค์เนี่ยเมื่อก่อนตอนเด็กๆที่ผมกินกันเกือบทุกวันเลยนะพอซ้อมเต้นเสร็จก็ไปกินแป้งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาใส่มาแป้งเต้าถึงคล้ายๆกันเลยรสชาติอร่อยครับอันนี้ราคาก็ไม่แพงครับ40-50 บาทกินของเยาวราชเสร็จแล้วครับเรามาเดินสำเพ็งตอนกลางคืนตรงเนี้ยสำเพ็งตอนกลางคืนถือว่าเป็นตลาดขายส่งที่ค่อนข้างใหญ่เลยเมื่อก่อนผมมารับของไปขายก็ตรงนี้พ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะมากมายครับมีราคาปีกราคาส่งแต่ส่วนใหญ่อะตรงนี้เขาจะขายราคาส่งมากกว่านะมีตั้งแต่กิฟต์ช็อปของชำร่วยตุ๊กตาเครื่องประดับต่างๆที่คาดผมเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยแต่เสื้อผ้าจะน้อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกิฟต์ช็อปซะมากกว่าเนาะมีอาหารขายมีของเล่นขายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นราคา
คาส่ง3ชิ้นเนี่ยราคาก็จะได้ถูกลงมานิดนึงแต่ส่วนใหญ่ราคาส่งเขาจะส่งแบบเต็มๆที่ถูกสุดเลยนะก็จะประมาณ6ชิ้นขึ้นไปครับก็แนะนำว่าถ้าใครจะไปซื้อมาขายก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่เขาซื้อไปขายตามตลาดนัดกันหรือว่าไปขายในออนไลน์กันเนาะที่นี่ของกินเยอะเหมือนกันนะครับเป็นรถเข็นตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็อร่อยนะเราก็ชอบแบบซื้อกินชิมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออก็เพลินดีบอกตรงว่าเวลากำลังถ่ายเนี่ยพอถ่ายไปถ่ายมาอ้าวแคทหายอีกแล้วหนูไม่รอเลยไม่รอตลอดเลยอะไปตลอดนี่ก็ไม่เป็นไรเราก็เดินชิวๆถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆอันนี้แนะนำนะให้ลองมาเดินดูเผื่ออยากซื้ออะไรกันและที่ต่อมาที่เราจะไปก็คือสถานีหัวลำโพงสำหรับวันแรกที่เราไปเนี่ยมันมืดแล้วมันดึกแล้วก็ปิดไฟครับตามภาพในนี้เลยอันนี้เรามา2วันนะก็ดูทั้งภาพที่เปิดไฟและปิดไฟตอนนี้ยังมีคนใช้อยู่เพราะว่ามันเชื่อมต่อกับ MRT นะครับตอนนี้เรามาประมาณ5ทุ่มกว่าๆเนาะ4ทุ่มกว่าๆสิก็ยังถือว่าเปิดไฟแล้วสวยงามอันนี้เป็นอีก1ตำนานของกรุงเทพเลยสำหรับคนที่แบบเดินทางมาจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะมาลงสถานีนี้นะเวลาตอนนั่งรถไฟมาเนี่ยครับสวยงามมากๆวันนี้ก็มีคนมาจอดรูปถ่ายรถทุยจอดรถถ่ายรูปเยอะแยะมากมายครับดูกราฟฟิตี้ที่พ่นข้างกำแพงครับก็สวยแล้วดูข้างในครับที่เป็นรถที่เขาจอดทิ้งไว้ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วคิดถึงเหมือนกันนะเรายังไม่เคยได้นั่งจากสถานีนี้ไปเที่ยวแบบยูทูบเบอร์คนอื่นๆเลยก็อยากเหมือนกันแต่ตอนนี้หมดโอกาสแล้วมันไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าคนมาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยครับแถวนี้พอแพนกลับมาอีกฝั่งนึงพี่เขาก็ถ่ายรูปอยู่เหมือนกันครับกำลังหามุมถ่ายรูปกันอยู่คือตรงนี้ผมว่าเป็นสถานีที่คลาสสิกและสวยงามมากๆเลยเป็นสถานีที่ตอนนี้น่าจะเรียกว่ากลายเป็นตำนานไปแล้วเพราะว่าสถานีใหญ่ตอนนี้หลักๆก็จะเป็นสถานีรถไฟบางซื่อครับเดี๋ยวเราไปถ่ายดูว่าความยิ่งใหญ่เป็นยังไงมันใกล้บ้านผมด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ถ่ายเนาะเขาบอกว่าคนถ่ายรูปกางแขนแล้วมันจะเท่นี่ผมก็ขอกางแขนกับสถานีรถไฟสักหน่อยยิ่งใหญ่มากเลยเห็นไหมขนาดวันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะเดี๋ยวตัดภาพไปวันที่เปิดไฟอีกอันนึงนี่พอเปิดไฟมาก็5ทุ่มแสงตอนนี้ก็กำลังสวยเลยครับที่เขาเปิดไฟคิดถึงอ่ะมาดูภาพมุมกว้างครับนี่ฮะมุมกว้างที่เขาเปิดไฟจัดไฟได้สวยจริงๆนะผมชอบถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่เราสามารถมาถ่ายรูปได้เหมือนกันนะในตอนนี้สำหรับวันนี้เราก็ออกกันตอนกลางคืนอีกแล้วครับเที่ยวแบบคนกุ้งนี่เลยซุกี้ตีน้อยคิดถึงมากไม่ได้กินนานแล้ววันนี้เราก็มากับน้องแคทเหมือนเดิมฮะบรรยากาศสาขานี้ถือว่าจัดได้สวยมากเลยนะปกติผมจะกินสาขาแจ้งวัฒนะกับสาขารัชดา18อันนี้เป็นสาขาใกล้ๆมอนติคาร์โลครับด้านในนะมันมี2โซนนะนี่ไงกลัวคุณไม่เชื่อว่าผมไม่ติด นี่วัดอุณหภูมิแล้วก็ขอถ่ายรูปเล่นๆนิดนึงไม่แน่ใจว่านางหิวหรือเปล่านางเดินไปก่อนเลยอ่ะคือเออเอาได้หิวก็หิวอยากกินก็อยากกินอ่ะนำไปเลยในร้านนี้ก็จะมี MV เก่าๆที่ทำให้หนวดเขาขึ้นได้เหมือนกันนะเพลงแบบโอ้สมัยแบบกระเตาะเลยอ่ะเด็กๆน้อยๆเลยก็คิดว่าน่าจะเหมือนชาบูทั่วไปครับที่จะแบ่งน้ำอะไรได้ประมาณนี้คือตอนออกมาจากหน้าร้านครับเราจะเห็นคุณลุงขายตะกร้าหวายสารอยู่ตรงเนี้ยตอนเข้าเราไม่เห็นแต่ตอนออกอ่ะเราเจอพอดีคือน้องแคทบอกว่าเคยอุดหนุนคุณลุงแล้วก็คุณลุงเขาก็มาขอหน้าร้านขายครับเราก็เลยไปอุดหนุนตอนแรกเราจะซื้อแค่ใบเดียวครับใบนี้ก็180บาทแต่ทีเนี้ยน้องแคทบอกว่าอยากช่วยเหมือนกันผมก็อยากช่วยคือเราคุยกันแล้วว่าเราอยากช่วยคุณลุงซื้อเราก็เลยซื้อมาทั้งหมด3ใบเราซื้อ1ใบน้องแคทซื้อมา2ใบนะถ้าใครอยากไปช่วยคุณลุงอุดหนุนครับอันนี้จะอยู่ใกล้มอนติคาร์โลแต่เป็นข้างในนะเพราะว่ามันจะมีสาขาที่ติดกับมอนติคาร์โลข้างนอกอีกอย่างนึงเราก็ลืมขอเบอร์คุณลุงไว้เลยเผื่อมีใครอยากสั่งหรืออยากติดต่ออะไรเงี้ยคุณลุงสานเองนะแล้วใบนึงเนี่ยใช้เวลาสานนานมากๆด้วยพวกงานฝีมืออะไรประมาณเนี้ยไม่ได้ถือว่าแพงเลยนะนี่ครับดูงานฝีมือของคุณลุงที่คุณลุงคุณป้าเขาสานครับก็งานปานีดครับไม่ได้ถือว่าแพงเลยใช้เวลานานด้วยกว่าจะสานได้แต่ละใบเพราะงานฝีมือเนี่ยผมเคยทำสวยไหมถ้าสวยก็ลองไปอุดหนุนคุณลุงดูนะฮะคือวันนี้เซอร์ไพรส์มากครับเราเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แบบทำงานด้วยกันมานานแล้วไม่ได้เจอกันเป็น10ปีก็หลายคนมากเลยอย่างเช่นพี่คนนี้ครับพี่สาเราเคยทำงานด้วยกันที่สิงคโปร์ครับโอ้นานมากๆแล้วเป็น10ปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันตอนนี้เราอยู่ที่โรงเบียร์8ริ้วนะฮะวันนี้เราเปลี่ยนที่มานิดนึงห่างจากกรุงเทพมาไม่ไกลครับนี่ดูอาหารที่เราสั่งมาน่าทานไหมถ้าเผื่อใครอยากมานั่งชิลๆฟังเพลงดูหน้าเวทีนี่เลยโรงเบียร์ดีมากไอ้นี่ก็ไม่ต้องแนะนำอะไรมันมากครับไอ้แบงค์เพื่อนผมเองที่เราเจอกันบ่อยๆและนี่ก็คือพี่โอ๊ตที่เราเคยมาอาศัยบ้านเขานอนครั้งที่แล้วที่เรามาฉะเชิงเทราเนาะนี่ดูภาพโชว์หน้าเวทีอลังการมากครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องหรือว่าดนตรีแสงสีเสียงผมอยากแนะนำให้ลองมานั่งดูครับนั่งกินข้าวนั่งดูนั่งอะไรเพลินเพลินอ่ะเออเพลินอ่ะบอกเลยเพลินว่าจะไม่เลยนะอุตส่าห์หนีจากทิกตอกมาเจอนี่เจอในโรงเบียร์ชุดโกโกวาลองฟังดูนี่ฮะ
เพื่อนเราขึ้นไปเต้นเนาะเราก็กลัวเพื่อนเราคอแห้งเราก็เลยแบบให้น้ำไปดื่มแล้วก็พันแก้วไปครับมันเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะที่เราให้เพื่อนให้เพื่อนดื่มก่อนบังคับมันดื่มต้องดื่มอันนี้คือการพันแก้วก็คือการเอาเงินเนี่ยพันแก้วให้กำลังใจนักแสดงนะเราก็ให้กับคนรู้จักครับพี่สาแล้วก็เจแอนเงี้ยนี่ชี้มาชี้มาเราก็กลัวเขาคอแห้งอ่ะเอาโซดาเพียวๆเลยนะที่ซ่าๆเต้นเหนื่อยๆเนี่ยพอเวลาเจอโซดามันจะคอแห้งยิ่งกว่าเดิมอีกนะให้นักร้องไปด้วยครับพี่โอ๊ตบอกว่านักร้องน่ารักให้น้องไปหน่อยตัดภาพมาตอนเช้าครับเรามากระจุกตัวกันอยู่ที่บ้านพี่โอ๊ตดูในครัวฮะค่อนข้างวุ่นวายเลยวุ่นวายมากๆคือทุกคนกำลังแบบขมักเขม้นในการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันอยู่ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่มากระจุกกันอยู่ในครัวหมดเลยเหลือพี่โอ๊ตเล่นกับแมวอยู่ข้างนอกเหมือนหิวทุกคนหิวและนี่ก็คือข้าวเช้าของพวกผมที่ตื่นมากันในตอนเที่ยงๆนะฮะบ่ายๆด้วยอ่ะสั่งกาแฟสั่งอะไรมากินให้มันแบบสว่างสดชื่นกันสักนิดนึงกินบะหมี่ให้มันร้อนๆให้มันแบบดีขึ้นเนาะนี่บ่ายสามครึ่งพูดผิด อาหารเช้าของเราสักประมาณเดือนนึงนะถ้าแบบก็แบบลงตัวใช่ไหมลงตัวนะกูว่าบ้านนี้ไม่ง่ายแต่แบบบ้านปาร์ตี้บ้านปาร์ตี้แล้วสำหรับตอนนี้ครับเย็นๆค่ำๆประมาณ6โมงแล้วเราก็จะมาหาข้าวทานกันที่ร้านนี้เลยครับร้านนั่งจอถือว่าเป็นร้านบรรยากาศดีมากๆด้วยถ้าเผื่อเราออกไปเดินข้างนอกเนี่ยเราแพนไปก็จะเห็นเรือวิ่งผ่านไปผ่านมาบรรยากาศยามเย็นเนี่ยสวยกว่าครั้งที่แล้วอีกแล้วมีเพลงชิลๆให้เราฟังลองฟังเพลงดูครับที่เราสั่งมาวันนี้ครับก็หลากหลายอร่อยทุกเมนูเลยนะราคาไม่ค่อยแรงด้วยที่นี่บรรยากาศดีมากถ้าใครสนใจก็ลองแวะเข้ามานั่งดูครับอร่อยจริงๆนะทุกคนหิวแหละดูออกไหมคือจ้วงกินกันแบบไม่พูดไม่จากันเลยอ่ะหิวด้วยแล้วก็กำลังค้างๆกันด้วยหน่อยๆก็ผมก็ไม่คุยอะไรกับใครกินอย่างเดียวก็สำหรับที่ผมจะบ่นก็คือสำหรับน้องแคทเนี่ยผมได้ใช้เวลาด้วยกันอยู่ประมาณ2อาทิตย์ครับจริงๆตัดสินใจกันแล้วว่าคือเราอ่ะอยากจะคบเขาแล้วเราก็เลยคุยกันแล้วทีนี้เขากำลังจะย้ายของออกจากบ้านที่เขาเคยอยู่กับแฟนเก่าแต่เขาเลิกกันนานแล้วแต่แฟนเก่าเขาให้อยู่เพราะว่าเขาไปอยู่ต่างจังหวัดให้อยู่มาหลายเดือนแล้วพอกำลังจะขนกลับทีนี้เขาเจอน้องของแฟนเก่าเขาเจอเขาก็เลยโทรหาแฟนเก่าทีนี้เขาง้อกันเขาก็เลยกลับมาคืนดีกันซึ่งก็เหลือผมเนี่ยแหละครับที่กำลังจะ move on ได้ภายใน5เดือนที่ผมแย่มาตลอดผม move on ได้แล้วแต่ผมเหมือนแบบมาเริ่มอะไรใหม่ๆแต่ก็ขอบคุณครับช่วงเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่มีเขาอยู่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นการเยียวยาของผมได้ดีมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้ถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้คือผมน่าจะไม่ได้อยู่ในห้องนี้แล้วเพราะไม่ว่าผมจะมองไปทางไหนก็คือเห็นภาพเขาตลอดเวลานั่นแหละมันก็เหมือนกับแฟนเก่าผมอีกคนนึงคนก่อนหน้านี้ที่เลิกกันไปคือเขาก็ย้ายห้องเพราะว่าน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันผมเข้าใจอารมณ์เขาแล้วแต่สำหรับน้องแคทเนี่ยผมเคยทำกับเขาทีนึงแล้วตอนนั้นผมกลับไปคบกับแฟนเก่าก็คุยกับเขาแหละแต่ผมกลับไปคบกับแฟนเก่าแต่ผมไม่ได้บอกมันก็เหมือนเวรกรรมแหละขอให้เวรกรรมมันจบลงแค่นี้ละกันถ้ามีโอกาสก็กลับมาคุยกันใหม่กลับมาคบกันใหม่นะครับก็สิ่งที่อยากบอกนะพี่ขอบคุณหนูมากๆเลยในช่วงเวลาแค่2อาทิตย์ขอให้มีความสุขนะครับสำหรับวันนี้เราจบที่ร้านก๋วยเตี๋ยวภายในหมู่บ้านแล้วนะแล้วก็เจอกันใหม่บายเราไปรีวิวมาครึ่งประเทศแล้วทั้งคาเฟ่ร้านอาหารอะไรหลายอย่างนี่ครับเป็นร้านกาแฟประจำหมู่บ้านของเราที่เรากินทุกวันแล้วก็นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเอาวันนี้เอาต้มยำครับพี่ครับนี่กาแฟที่นี่พิเศษมากฮะอันนี้เป็นคั่วเข้มใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วก็ความพิเศษของกาแฟที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเผื่อกินตอนบ่ายฮะบ่ายสองเนี่ยง่วงแล้วหยอกคือจริงๆปกติถ้าเผื่อผมอยากกินกาแฟสดที่ราคาถูกๆผมก็จะไป 7-Eleven ครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าหน้าซอยบ้านเรามีกาแฟขายด้วยเป็นกาแฟสดหลังจากนั้นเราก็ซื้อจากร้านนี้ตลอดเลยครับโดยเฉพาะพวกกาแฟนมนะครับพี่เขาชงได้อร่อยมากเลยกาแฟหอมเข้มที่สำคัญนะฮะถูกมากด้วยแก้วละ35บาทถ้าเป็นกาแฟเย็นนะครับดูเมนูไม่เคยสั่งตามเมนูเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของก๋วยเตี๋ยวกันบ้างครับอันนี้ผมสั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวพิเศษฮะ45บาทถ้าธรรมดา40ธรรมดาก็เยอะนะจริงๆแล้วถ้าเผื่อใครเคยกินก๋วยเตี๋ยวแบบเมื่อก่อนครับก๋วยเตี๋ยวโบราณก๋วยเตี๋ยวแบบต้มยำสมัยก่อนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมะนาวร้านนี้ก็ใช้มะนาวครับไม่ได้ใช้น้ำส้มสายชูผมบอกได้เลยครับว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยในกรุงเทพหาได้น้อยมากๆถ้าเผื่อใครอยากลองมาได้ครับถูกด้วย ดูนี่ครับ
อีกนิดเดียวเนี่ยจะกินตะเกียบกับช้อนชามเข้าไปด้วยแล้วนะ